นี่เป็นไงครับทุกคนจัดแสงใหม่โคตรสวยของมาส่งแล้วนะฮะแล้วครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Hellblender และนี่คือรายการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องHellblender ครับ Hellblender เนี่ยเป็นเรื่องราวของ2แม่ลูกครับทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่ในป่าลึกกลางหุบเขาครับโดยผู้เป็นแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะป้องกันลูกของเขาเนี่ยจากบางสิ่งบางอย่างครับที่อยู่โลกภายนอกแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่ผู้เป็นแม่กลัวเนี่ยก็มาถึงครับเมื่อลูกสาวของเธออย่างอิซซี่ดันได้ไปทำความรู้จักกับหญิงสาวจากเมืองครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสะพรึงที่ไม่อาจหวนคืนครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ผมเนี่ยแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมันครับที่รู้เนี่ยก็มีแค่ตัวอย่างหนังครับที่พอดูแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะว่ามันจะเล่าอะไรแต่เหตุผลที่ผมเลือกดูเนี่ยมี3อย่างครับอย่างแรกคือหาหนังดูวันฮาโลวีนครับอย่างที่2ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีฉายแค่รอบเดียวโรงเดียวเท่านั้นก็เลยดูก็ได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่าทั้งหมดรอบนี้ไปแล้วเนี่ยจะหาดูไม่ได้อีกครับเหมือนกับหนังอินดี้ไทยเรื่อง My Evolution น่ะที่ตอนนี้เขาเอาฉายใน YouTube แต่ว่ามันเป็นแบบเซ็นเซอร์อ่ะผมอยากดูแบบอันเลดอ่ะซึ่งเรื่องนั้นน่ะผมจองตั๋วไม่ทันครับอย่างที่3ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันฉายที่โรง Dog Club and Pub ครับเป็นโรงหนัง Stand Alone ของทาง Documentary Club ซึ่งมันจะฉายหนังอินดี้และข้างหน้าเนี่ยก็มีบาร์ขายอาหารขายพวกดริงก์ขายพวกคาเฟ่ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่เคยไปฮะก็เลยคิดว่าอ่ะครั้งเนี้ยไหนๆไปดูหนังแล้วก็เดี๋ยวไปลองบาร์เลยด้วยนะฮะคือความเจ๋งของโรงหนังที่นี่เนี่ยเขาสามารถให้เราเนี่ยสั่งสแน็คบางอย่างนอกจากป๊อปคอร์นแล้วก็เอาเบียร์เอาเหล้าเอาค็อกเทลเอาของที่ขายในคาเฟ่เนี่ยไปนั่งกินในโรงได้ครับโหเชียร์อินดี้ชิบหายโคตรชอบเลยแบบฟิลดูหนังไปจิบดริงก์ไปซึ่งไอ้รอบที่ผมได้ดูรอบนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดที่ทางผู้จัดจำหน่ายเขาปล่อยออกมาคือรอบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นรอบสกรีนเทสครับก็คือแบบฉายทดลองก่อนว่าคนดูกลุ่มที่เข้ามาทดลองเนี่ยชอบหรือเปล่าซึ่งเห็นทางผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเอามาฉายแบบออฟฟิเชียลโรงใหญ่นะครับน่าจะเข้าทางเฮ้ากับ Dog Club and Pub ผมไม่รู้ว่าทางเครือ SF กับ Major จะเข้าหรือเปล่าแล้วก็เข้าวันไหนเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลออกมาแค่นี้นะฮะก็ต้องติดตามรอกันต่อไปครับว่าหนังมันเข้าวันไหนแต่ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเกินคาดมากๆครับโอเคฮะมาเข้ารีวิวกันดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการหยิบเอาอะไรที่มันคลีเช่คือคำว่าซ้ำซากจำเจนะครับอย่างเช่นพวกเรื่องราวของแม่มดหมอผีมนต์ดำปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวการสั่งสอนลูกแบบผิดปัญหาแบบผู้ใหญ่แม่อะไรเงี้ยมาผสมรวมกันจนได้แบบอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่มากๆอ่ะคือโอเคแหละมันก็อาจจะดูจากหน้าหนังมันจะแบบหนังอย่างนี้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่พอดูจริงๆเนี่ยเนื้อในมันเป็นอะไรที่ว้าวมากครับมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยได้กินอาหารฟิวชั่นจานนี้เนี่ยมันกลับทำมาจากวัตถุดิบที่แบบทั่วไปพื้นฐานที่แบบเขาทำกันแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยกลับออกมาแบบแปลกใหม่มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆนะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนังคัมมิ่งออฟเอจครับเป็นแบบการก้าวผ่านช่วงวัยของผู้หญิงคนนึงโดยหนังเนี่ยจะเล่าผ่านครอบครัวแม่มดที่เอาแม่มดเนี่ยมาตีความใหม่ให้ร่วมสมัยฮะแล้วก็สอดแทรกประเด็นเรื่องของปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวเข้าไปซึ่งมันเนี่ยผสมออกมาได้อย่างกลมกล่อมมีมิติร่วมสมัยน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ครับสิ่งที่ชอบอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูออกนะฮะว่าเป็นหนังทุนต่ำจากหลายๆอย่างอย่างเช่น CGI ที่มันจะแบบลอยๆบ้างในบางช่วงอะไรอย่างนี้แต่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันฉลาดมากครับมันใช้ความทุนต่ำอะให้เป็นข้อดีของมันงงไหมคือหนังเรื่องนี้ประเด็นที่มาเล่นเกี่ยวกับแม่มดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างอลังเลยทีเดียวแต่ว่ามันเอาความอลังอ่ะมาเล่าผ่านสิ่งที่ไม่อลังแต่ว่าความหมายความอลังของมันน่ะยังครบเหมือนเดิมอ่ะซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าหนังทุนต่ำเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างครับแล้วมันก็จะมีเทคนิคที่หนังพวกนี้เลือกใช้อย่างเช่นการใช้แบบอิลูชันภาพลวงตาบิดเบี้ยวการใช้แบบภาพปิดซึมภาพสีชูดฉาดการเล่นกับความมืดแบบให้ตัวละครอยู่ในความมืดอะไรเงี้ยเพื่อจำกัดฉากรอบข้างการเล่นกับมุมลับสายตาที่คนมองไม่เห็นการเล่นกับความเป็นป่าพื้นที่แค่เพื่อจำกัดกล้องอะไรอย่างนี้ซึ่งหนังมันใช้ไอ้พวกเนี้ยเข้ามาเล่าเรื่องครับแล้วมันทำได้ดีมากเลยด้วยมันแบบไม่เน้นให้คนดูแบบรู้สึกว้าวว่าโอ้งานสร้างอลังการมากแต่ว่ามันเอาข้อจำกัดของความอลังการมาเล่าเรื่องให้มันสื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ดีมากอ่ะมันคือการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หนังไทยที่แม่งชอบเล่นใหญ่ทำเกินตัวเนี่ย
ควรดูเป็นตัวอย่างครับมันคือการเล่นใหญ่บนความไม่ใหญ่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้มีอีกอย่างที่ผมชอบมากครับในด้านของการเล่าเรื่องมันมีการใช้ดนตรีเข้ามาเล่าเรื่องครับแบบคือแม่ลูกคู่นี้จะมีการทำงานอดิเรกเป็นวงดนตรีอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นแบบเมทัลอ่ะดนตรีเมทัลดนตรีร็อกอ่ะซึ่งมันจะมีเนื้อเพลงมีอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็แบบใช้ฉากร้องเพลงบางอันอ่ะมันเข้าข่าย MV ด้วยนะเว้ยแต่แม่งเล่าเรื่องแล้วก็กลมกล่อมกับเนื้อเรื่องอ่ะคือมันเป็นการใส่ดนตรีที่มีเนื้อร้องเข้ามาโดยไม่เคอะเขินนะแล้วมันก็กลับทำให้เมสเซจที่หนังมันจะเล่าเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นผ่านบทเพลงที่มันเล่าออกมาแล้วมันก็ไม่ดูขัดอารมณ์กับตัวหนังที่มันจะเล่าเลยอ่ะซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะคือหนังส่วนใหญ่มันจะชอบมีการเอาใส่เพลงเข้ามาหนังไทยก็เถอะหนังฝรั่งก็เถอะแต่เรื่องนี้กลับทำออกมาได้แบบกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวแม่งแบบโคตรเจ๋งแล้วก็ในด้านของการเล่าเรื่องภาพรวมของหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะฮะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความมิสซิรี่ลึกลับอยู่ซึ่งหนังเนี่ยมันจะค่อยๆโยนจิ๊กซอว์ให้คนดูครับแบบบางอันก็แบบโยนผ่านบทพูดของตัวประกอบอ่ะคือถ้าดูแบบผ่านๆไม่คิดอะไรเลยเนี่ยก็ดูเรื่องครับแต่ว่าอาจจะงงว่าเฮ้ยชี้แม่งไม่มีเซนส์อะไรอย่างงี้แต่จริงๆหนังอ่ะมันบอกทุกอย่างไว้แล้วครับเพียงแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้บอกตรงๆอ่ะแต่แบบภาพรวมถ้าดูแบบภาพรวมดูแบบเป็นเส้นตรงไปเลยอ่ะมันก็ดูเรื่องนะแต่ว่ามันเสริมความมีมิติของหนังด้วยการหยอดพวกเมสเซจเล็กๆน้อยๆไว้ในไดอะล็อกของตัวประกอบบ้างหยอดไว้ในงานภาพบ้างหยอดไว้ในองค์ประกอบฉากบ้างซึ่งมันเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ทุกคนที่ถ้าคุณตาไม่ดีพอเนี่ยคุณก็อาจจะตกจิ๊กซอว์บางชิ้นไปเว้ยแต่ว่าถ้าคุณต่อเสร็จแล้วแต่ว่าบางชิ้นไม่ครบเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลต่อภาพรวมเท่าไหร่ถึงคุณต่อไม่ครบแต่คุณมาดูภาพรวมอ่ะคุณก็ยังเห็นภาพนี้แล้วก็เข้าใจได้อยู่ดีครับที่จะสื่อจริงๆก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยดูไม่ยากครับดูง่ายเลยแหละอีกอย่างนึงนะฮะที่ชอบมากๆแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับเรื่องนี้เนี่ยหลักๆเลยมีนักแสดงนำอยู่2คนก็คือคนที่เล่นเป็นแม่กับคนที่เล่นเป็นลูกสาวชื่ออิซซี่นะฮะซึ่ง2คนนี้เนี่ยเล่นดีมากโดยเฉพาะอิซซี่เนี่ยมันจะมีฉากที่แบบเหมือนความคอมมิ่งออฟเอจของแม่มดอ่ะแบบเพิ่งรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ไอ้เชี่ยแบบคือการแสดงหน้ากล้องนี่แบบช็อตนิ่งๆแล้วก็เปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะแบบไอ้เชี่ยเล่นดีมากอ่ะแบบหลายซีนผมขนลุกเลยอ่ะแบบไอ้เชี่ยมึงสมจริงเกินไปไหมบางทีอ่ะมันคือการแสดงที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยอ่ะคือผมไม่รู้ว่านักแสดงคนนี้เขาเล่นหนังมาเยอะหรือเปล่านะถ้าใครรู้ก็บอกด้วยแต่ว่าเชี่ยแม่งเล่นเก่งอ่ะเล่นเก่งมากๆอ่ะแค่แบบเข้าไปดูการแสดงมันก็คุ้มค่าตั๋วแล้วป่าวะถึงจะชมมาเยอะขนาดนี้นะฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็มีครับอย่างแรกเลยก็คือองค์หนึ่งของหนังเกิดเปิดเรื่องมาเนี่ยบางช่วงมันจะแอบเอื่อยท้องช้างอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะนะจริงๆก็พอดูสมมุติไปได้แต่แบบมันจะแอบง่วงบ้างนะครับหรือว่าผมเกือบไปวะไม่เกี่ยวหรอกแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวครับอาจจะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันจั่วหัวไว้ในช่องว่าเป็นหนังสยองขวัญแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นหนังดราม่าcoming of age มากกว่านะฮะด้วยเมสเสจที่มันเล่าแต่โอเคล่ะตัวหนังเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ jump scare นิดหน่อยนะฮะนิดน้อยมากแต่ว่าถ้าใครอ่อนๆก็ดุ้งแต่ผมว่ามันไม่เท่าไหร่ไม่ตกใจด้วยซ้ำแล้วก็มีการสร้างบรรยากาศที่แบบอึดอัดไม่น่าไว้วางใจวังเวงซึ่งตรงนี้ทำไม่ดีฮะแต่ผมแค่มองว่าถ้าคุณจะจู่หัวตัวเองว่าเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยมันยังไม่สยองมากพอจะเรียกตัวเองว่าหนังสยองขวัญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครกลัวเลือดเนี่ยโอเคสยองแน่ๆแหละเพราะแม่งเยอะเลยนะครับแต่ผมแบบStrong. ช่างมันแล้วกันสรุปแล้วโดยรวม Hellblender เนี่ยถ้ามองมันในมุมมองของหนังสยองขวัญเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่หนังสยองขวัญที่ทำหน้าที่ให้ความน่ากลัวกับคนดูได้ดีมากนะครับแต่ถ้ามองมันในมุมมองของหนังดราม่า Coming of Age มันคือหนังที่ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากเรื่องนึงเลยครับมันสามารถหยิบประเด็นที่แบบจำเจซ้ำซากอย่างเรื่องของแม่มดปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวความไม่เข้าใจกัน Generation Gap เข้ามาตีความใหม่แล้วก็เล่าออกมาได้อย่างสร้างสรรค์แปลกใหม่มีมิติและน่าสนใจมากเลยฮะอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังมีความสนุกในแบบของดราม่า Coming of Age และสยองขวัญ นิดนึงนะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคอนเฟิร์มครับว่ามันดูไม่ยากฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปดูกันครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูมาแล้วก็ไม่รู้จะมีใครได้ดูมาหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ฉายโรงเดียวอ่ะผมไม่รู้ว่าคนที่ไปดูเนี่ยมีคนติดตามผมหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะก็ถ้าใครดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไลค์เป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับแต่ว่าอย่าเพิ่งสปอยนะฮะเพราะว่าหนังยังไม่ฉายออฟฟิเชียลครับส่วนถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็รออีกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวทางผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขาน่าจะปล่อยวันฉายออกมาเร็วๆนี้ครับก็เดี๋ยวลองไปพิสูจน์กันนะฮะเรื่องนี้และที่สำคัญนะครับหนังจะดีจะแย่อย่าเพิ่งเชื่อผมครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันส่งผลต่อคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณจะต้องเป็นคนตัดสินด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับบาย